ในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายในหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นผู้เคร่งในธรรมวินัยแม้ถึงป่วยจนถึงกับลุกไม่รอดเนี่ยเราจะเอาต้มข้าวไปให้โดยไม่มีบาตรท่านจะไม่ยอมฉันเลยท่านต้องเทลงใส่บาตรท่านต้องฉันในบาตรตลอดเช้าเช้ามาในอาหารบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกเป็นแล้วว่าดีแล้วเราก็เอาถ้วยไปด้วยว่าจะเทลงใส่ถ้วยเพราะเห็นว่าอายุแกความหวังดีของลูกศิษย์ลูกหาว่าให้หลวงพ่อท่านฉันน้ำบ้างอะไรบ้างท่านดาวท่านบอกว่าพวกเราไปทำลายธุดงค์ท่านไปทำลายระเบียบท่านท่านว่าท่านทำมาดีแล้วถ้าฉันทำไม่ดีฉันจะสามารถรู้แจ้งฉันจะสามารถปกครองฉันได้หรือฉันจะสามารถมีความรู้นู้นนี่ดีขึ้นได้หรือฉันได้มาเพราะท่านฉันปฏิบัติอย่างนี้แล้วพวกคุณมาเนี่ยพวกคุณจะมาทำลายของฉันเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกคุณไม่ยินดีคุณก็ไปท่านก็พูดอย่างนี้นี่เป็นมติของท่านนอกจากนั้นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างของท่านเนี่ยรู้สึกว่าเรามองดูแล้วอาบัติทุกกฎทุกภาษิตปรากฏว่าท่านเกือบจะไม่มีอย่างพวกพระเนรเราทุกวันเนี่ยดูมันน้อยเหลือเกินพวกอาบัติเล็กๆน้อยทุกภาษิตทุกกฎทุกใจปรากฏว่ามันจะมากขึ้นนอกจากนั้นอีกพวกนิสกีปาคิตตีเนี่ยก็จะมากขึ้นแล้วทุกวันเพราะท่านไม่มีหรอกแม้แต่ผิดถ้าทำไม่ได้เล็กน้อยท่านก็รู้แล้วท่านรักษาไว้ได้ดีมากการเที่ยวแสวงหาวิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอรรถธรรมทางใจดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงออกธุดงค์ทุกปีไปตามป่าเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตภาคอีสานเป็นแหล่งที่ท่านธุดงค์จาริกไปมากกว่าภาคอื่นเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยและข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศลาวกับท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลไปถึงฝั่งซ้ายเมืองหลวงพระบางตามป่าเขาประเทศลาวและย้อนลงมาทางเมืองท่าแขกครั้งนั้นท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นต้องอาพาธอย่างหนักด้วยพิษไข้ป่าหรือมาลาเรียท่านได้พิจารณาถึงความตายจนกระทั่งจิตลงสู่ภวังค์ขจัดโรคาพาธไปได้จากนั้นจึงเดินทางกลับประเทศไทยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จาริกจากจังหวัดนครพนมลงมาทางภาคกลางจำพรรษาที่วัดสาปทุมหรือวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารในปัจจุบันและได้อาศัยเวลาโอกาสนี้ศึกษาอุบายปัญญาเพิ่มเติมจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาและท่านทั้งสองต่างก็เป็นคนกำเนิดจากเมืองดอกบัวงามนามอุบลราชธานีเช่นเดียวกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ออกจาริกไปทางจังหวัดลพบุรีพำนักที่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกันได้มีโอกาสเร่งทำความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวรรคขาดตอนและใกล้ๆบริเวณนั้นคือวัดเขาพระงามที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้เมตตาอุปการะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาจากจังหวัดลพบุรีท่านจาริกต่อไปยังจังหวัดนครนายกจุดหมายปลายทางคือถ้ำสาริกาป่าดงพญาเย็นในอดีตที่ถ้ำสาริกานครนายกนี้เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติก้าวหน้าไปอย่างดียิ่งได้พิสูจน์ความกล้าหาญแห่งจิตใจของพุทธบุตรที่มอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพุทธธรรมอย่างสิ้นสงสัยเท
ที่ท่านมาที่นี่ท่านก็ตั้งใจมาที่นี่นะแต่ท่านมาแล้วก็ท่านไปแวะพักอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์เขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ของวัดตำหนักมันมีพระอยู่องค์สององค์ระญาติโยมเหล่านั้นก็บอกว่าเออท่านมาจากไหนบอกมาเรื่อยมานะแล้วท่านจะไปไหนบอกมาถ้ำตรีกลางพวกญาติโยมบอกโอ้ยอย่าขึ้นไปเลยท่านเอ้ยอย่างนั้นนะขี้เกียจไปหามท่านว่ามันเป็นยังไงหรือว่างั้นก็พระขึ้นไปก็ไปตายท่านตั้งหลายองค์แล้วพวกก็ผมนี่แหละไปหามมาว่างั้นท่านจะขึ้นไปเลยอยู่ที่เนี่ยข้างล่างนี่เนี่ยที่ก็สนทนาอยู่กับญาติโยมสักพักท่านถึงก็อยากมาแล้วก็ให้โยมพามาก็พากันมาน่ะพาท่านมาแล้วท่านก็มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยสักพักแล้วบอกเออลูกหลานเลยกลับไปก่อนไปเดี๋ยวถ้าท่าไม่ดีแล้วเย็นๆหลวงปู่ก็จะกลับนะจะลงไปหาถ้ามันสบายใจดีก็จะอยู่ไปก่อนพวกโยมก็พากันกลับไปแล้วก็หลายวันอยู่ถึงวันห้าวันหกพวกโยมก็สงสัยเอ๊ยุ่งอีกแล้วพระพวกนี้ห้ามก็ไม่เชื่อไปพวกเราไปเจอกันหามพระลงมาอีกเออลำบากก็พระจริงๆก็พากันมาเห็นท่านนั่งกระโดดท่านก็เออมาตามแล้วเท่าโยมพวกนั้นชักแปลกใจองค์นี้ไม่ตายเว้ยไม่ตายกันเลยเออพวกนี้เตรียมจังหันไว้ลุงปู่จะไปโปรดเนาะญาติโยมก็ไปเตรียมจังหันกันไว้เช้าท่านก็ลงไปโปรดไปโปรดทีนี้ท่านก็ลงไปโปรดทุกวันที่นี่มีบ้านอยู่ตรงนี้เราประมาณสัก 3-4 หลังคาบ้านคนจนๆแล้วก็มีโยมคนเนี้ยโยมเหลือเนี่ยแกมีศรัทธาต่อพระกับสงฆ์เนี่ยแกมีศรัทธาแล้วก็พ่อแม่ของแกน่ะเค้ามีศรัทธานี่โยมเหลือนั่นแกยังอายุราวประมาณ11ขวบ12ขวบเนี่ยตอนที่หลวงปู่มั่นลงไปบิณฑบาตคือเช้าๆพ่อแม่เค้าก็จัดกระต่ายข้าวให้แกก็ตามหลวงปู่มั่นมาที่ตามมาแล้วมันรกขากลับก็กลัวจะลงก็รีรอก็หลวงปู่ท่านก็เลยบอกมานี่เท่าเองกลัวสิกลับแล้วก็เป่าว่าให้ทีแล้วก็ไปไม่มีอะไรแล้วล่ะไปเถอะทีนี้ไม่ต้องกลัวนะตั้งแต่นั้นโยมก็ไปได้เรื่อยมาได้เรื่อยเช้าก็ตามหลวงปู่มาก็ต้าเข้าตามมาน่ะเป็นประจำอยู่เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านไม่อยู่ก็อยู่มาหลวงปู่นั้นไม่เกี่ยวกับไอ้ท่านเป็นโรคอยู่เดิมโรคกระเพาะโรคอะไรไม่ทราบนะโรคประจำท้องอ่ะมันถ่ายท้องทีนี้ญาติโยมก็บอกเขาญาติโยมไปรับบิณฑบาตเขาก็หาไอ้ยาแต่ก่อนมันก็เป็นยาโบราณรากไม้อะไรต่ออะไรโยมก็หามาให้